โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับน้องวันนี้อยู่กับพี่วุฒิครับแล้วก็อยู่กับเกม Don't Starve นะครับภาค Land of Giants นะครับเนาะลิ้นพันกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับเนาะนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเนาะเราได้พูดถึงการทำชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวหมูการ์เดียนนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับมันนักเลงเกินนะนะครับเราได้พูดถึงการทำชุดก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงการทำราวตักเนื้อนะครับซึ่งราวตักเนื้อเนี่ยนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ย EP ที่2เนี่ยพี่ทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตัวคลิปมันตัดไปเองนะครับพี่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงตัดนะครับเนาะ EP นี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดนะครับเป็นพาร์ทย่อยแล้วกันนะครับว่าการทำราวตักเนื้อเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็สมควรทำกี่อันนะครับเนาะแล้วก็นะครับจะพูดถึงการปลดล็อกตัวละครพิเศษนะครับอย่างเวเบอร์ด้วยนะครับเนาะเวเบอร์เนี่ยเป็นตัวละครนะครับในส่วนของตัวแมงมุมนะครับเนาะเป็นตัวที่สามารถเป็นเพื่อนกับแมงมุมได้นะครับเจ๋งป่ะนะมันอย่างเจ๋งเลยนะครับตัวเวเบอร์เนี่ยนะครับสามารถเป็นเพื่อนกับแมงมุมได้นะครับแล้วก็กินเนื้อมอนสเตอร์ได้นะครับนะเจ๋งมากนะครับเนาะซึ่งมีข้อดีนะครับก็คือหนวดของเวเบอร์เนี่ยนะฮะมันเป็นใหญ่แมงมุมฮะโดยที่เราไม่ต้องไปทำไอ้นี่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำไอ้นี่เลยอะไอ้พวกไอ้ฟาร์มแมงมุมอะไรพวกนี้เนี่ยไม่จะไปเลยนะครับเพราะถ้ามีเวเบอร์เนี่ยก็สามารถอยู่กับแมงมุมได้นะครับแล้วก็วิ่งมันใหญ่แมงมุมแล้วมันไม่ติดด้วยนะครับไม่ติดสโลว์ด้วยนะฮะดีนะครับดีเลยนะครับโอเคครับนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเริ่มทำการทำเชือกกันก่อนนะเชือกเนี่ยนะครับจะใช้หญ้านะครับครั้งละ3เส้นเลยนะครับในการทำเชือกนะครับเนาะแล้วก็ใช้ฐานด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะทำเชือกไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเชือกเนี่ยมันใช้เยอะนะครับแล้วก็ราวตักเนื้อเนี่ยสมควรจะมีสัก10อันขึ้นไปนะครับเนาะเพื่อที่จะได้มีอาหารเพียงพอในส่วนของหน้าหนาวนะครับแล้วก็นะครับพวกหญ้าเนี่ยใช้เยอะมากนะพี่พูดตรงๆนะคือราวตักเนื้อนึงใช้3เส้นนะครับเหมือนจะมัดข้างๆ2อันป่ะแล้วก็เอาไว้มัดเนื้ออันนึงนะตลกดีเหมือนกันครับแล้วก็นะฮะอยากจะบอกว่าในส่วนของเจ้าเชือกเนี่ยนะครับมันจะเก็บได้ประมาณ10อันหรือเปล่านะครับต่อ1กองนะฮะจึ๊บจึ๊บโอเคครับลองเก็บดูก่อนนะว่ามันได้กี่อันนะฮะวิได้เยอะอยู่เล่นไปได้เยอะอยู่นะครับโอเคงั้นเราทำตุนไปเยอะๆเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่ฮะ20หรือเปล่าน่าจะราวๆ20อันนะฮะปึ๊บปึ๊บ10อันต้องใช้เชือก30เส้นเลยนะครับโอ้เยอะเลยนะฮะต้องเก็บเชือกให้ครบ30เส้นค่อยๆทำไปฮะแล้วก็นะครับเรื่องส่วนของตัวฟาร์มเนี่ยนะครับพี่น่าจะพูดไปใน EP ที่แล้วแล้วหรือเปล่านะนะครับถ้าเราได้ที่ตักเนื้อครบ10อันแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องทำไอ้นี่แล้วนะครับทำราวตักเนื้อแล้วนะมันก็จะไม่มีความจำเป็นอะไรแล้วนะฮะโอเคกี่อันแล้วฮะ5 6 7อันแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับเอาของไปไว้ที่บ้านก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับ30เป็น30ครบพอดีครับแล้วนี่ก็เป็นวันที่13นะครับใกล้เข้าฤดูหนาวไปเรื่อยๆแล้วนะครับเนาะชุดกันหนาวยังไม่มีเลยนะครับชุดกันหนาวอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้มาเลยนะแล้วก็นะครับเจ้าตัวละครเวเบอร์เนี่ยนะครับจะน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีรูปหัวกะโหลกอยู่นะฮะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเวเบอร์นะฮะเนี่ยนะครับรูปหัวกะโหลกตรงนี้ที่พี่คลิกอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยจะได้จากการที่น้องๆเนี่ยไปฆ่าแมงมุมหรือว่านะครับขุดหลุมศพเนี่ยก็มีสิทธิ์เจอทั้งนั้นนะครับเนาะแล้วก็วิธีปลดนะครับในส่วนของตัวเวเบอร์เนี่ยเราจะต้องไปขุดหลุมศพนะครับนะขุดหลุมศพจริงๆนะครับขุดหลุมศพเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องระวังในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าฆ่าสติด้วยนะครับเราไปขุดหลุมศพเนี่ยเหมือนตัวละครในเกม Don't Starve เนี่ยนะครับมันค่อนข้างขี้กลัวนะครับเวลาเราไปทำอะไรนี่ที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับมันจะกลัวนะแล้วทำให้ฆ่าสติลดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนนะครับเนาะกลับบ้านกันสักหน่อยไปเลยฮะกลับบ้านดีกว่าหนวดเข้าของวินสันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับเนาะนะครับตัวแรกที่มาเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะลองเล่นวิกเกอร์บัตทอมดูนะครับซึ่งพี่ไม่เคยเล่นเลยนะวิกเกอร์บัตทอมเป็นตัวผู้หญิงนะเป็นมันเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเถือกนี้ฮะอ
ทุบฮะทุบ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 ปับยังไงเองก็ไม่ได้เข้าดอกไม้หรอกคืนเนี้ยอาจจะตามไปฆ่าเองจะผีเสื้อปับไม่ได้อีกผีเสื้อปับเรียบร้อยฮะเอามาเป็นอาหารเราหมูการเดียนเนี่ยถ้าเราฆ่าหมดเนี่ยเราจะได้กองไฟตรงนี้นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอย่ายุ่งกับผมผมขอโทษผมแค่วิ่งผ่านโอ้โหนะฮะมันเป็นหมูที่นักเลงจริงๆนะหมูการเดียนเนี่ยนะครับตรงนี้มีวัวด้วยนะครับตรงนี้เราเริ่มเจอวัวเจออะไรขึ้นมาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนี้เปิดแผนที่ด้วยนะครับเนาะการเปิดแผนที่นะครับสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับการต้องศึกษาฤดูกาลนะครับจำเป็นมากๆเลยนะครับตรงนี้เรายังไม่มีฐานด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมีหลุมศพอยู่ตรงนู้นนะครับเอาหลุมศพไปไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเผาต้นไม้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปปลดล็อกเวเบอร์กันก่อนเลยฮะอย่างแรกครับป่ะนะครับวิ่งไปเลยแล้วกันเนาะนะครับค่อยกลับมาหาทีหลังนะนะครับในส่วนของพวกกิ่งไม้อะไรพวกนี้เนี่ยไปฮะไปหลุมศพก่อนเรามีที่ขุดนะนะครับแล้วก็เสื้อกันหนาวเนี่ยเรายังไม่ได้เลยนะครับหมวกก็ยังไม่ได้นะฮะหมวกก็ยังไม่ได้เสื้อกันหนาวก็ยังไม่ได้นะครับนะจะทำเสื้อกันหนาวเนี่ยเหมือนเราจะต้องมีใยแมงมุมนะครับซึ่งใยแมงมุมเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่ามันจะต้องไปหารังแมงมุมนะแล้วก็พวกฟาร์มน้ำผึ้งอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับตรงนี้เวลาขุดหลุมศพโอ้โหเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเจอเขานะฮะคาถานี้ยังไงเราก็จะเอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปบวกกับเขานะครับทางกลับบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่โคตรไกลเลยฮะบ้านเราโคตรไกลเลยโอเคครับขุดหลุมศพตรงนี้ก่อนพอเราขุดหลุมศพเสร็จนะครับอ้าวบูเจมนะครับอันนี้นี่มากเลยมันจะทำให้มีแมงมุมออกมาเพียบเลยฮะนี่ไงเวเบอร์ฟื้นขึ้นมาแล้วครับเอื้อแล้วก็แมงมุมพึบเลยครับนี่แหละนะที่เป็นประเด็นฮะซึ่งจะต้องใส่เสื้อแน่นอนฮะโอ้โดนเอาหรือพี่เอากับผม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 หรือพี่มันเยอะไปไหนฮะมันเยอะไปไหนฮะตีจุกตีฮะต้องเล่นสายจุกจริงๆนะครับเนาะเพราะว่าอุ้ยเดินโอ้ยทำไมไม่เดินพี่โอ้ยเดินดิพี่คือแมงมุมเนี่ยเวลาโดนเราตีนะครับเขาจะสตันนะลำคาญนะลำคาญแล้วครับลำคาญแล้วอะไรนักหนากับผมเลยพี่เก็บต่อแมงมุมด้วยนะครับเอามารักษาตัวเองเนาะโอเคครับแค่นี้เนี่ยน้องๆก็จะได้เวเบอร์แล้วนะครับแล้วก็ได้ใยแมงมุมมาด้วยนะครับแล้วก็รังไอ้กรงนกเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำนะครับนะและยังไม่ได้ทำกรงนกเลยนะครับไปทีนี้กลับบ้านกันฮะบ้านครับบ้านกับบ้านดีกว่าครับนี่คือรอยเท้าช้างนะครับเนาะเวลาเราตามหารอยเท้าช้างเนี่ยมันมีโอกาสเจอรอยเท้าหมาด้วยนะครับซึ่งโคตรเวเลยนะครับมันจะทำให้เราต้องไปสู้กับหมาแทนนะแทนที่จะได้สู้กับช้างครับตรงนี้เราจะต้องหาต้นไม้เอามาเผานะครับเราต้องการถ่านเยอะเลยนะวิ่งกลับบ้านไปก่อนนะครับก็เป็นการเตรียมตัวเข้าฤดูหนาวเนาะนะครับฤดูหนาวเนี่ยยิ่งเรามีพวกอาหารหรือวัตถุดิบเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราอยู่ง่ายขึ้นเนาะนะครับโดยเฉพาะพวกเนื้อตากแห้งเนี่ยนะครับจำเป็นมากเลยนะเผื่อเราต้องสู้กับบอสกวางนะครับไม่ได้เก็บบูเจมมาด้วยนะบูเจมเอาไว้ทำกระทาแช่แข็งได้นะครับส่วนพวกกระทาแช่แข็งอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงลึกให้ทีหลังนะครับเนาะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดกันในพาร์ทต่อไปนะครับใครที่อยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยนะครับยังไงก็กดตามดูไว้นะครับเนาะโอ้มืดฮะตัวจะแตกเอากินอาหารก่อนนะเพิ่มกินไปเลยฮะกินให้เต็มไปเลยเดี๋ยวเราไปทำมาใหม่ครับจะถึงบ้านแล้วครับเดินตามถนนตรงนี้ขึ้นไปเลยนะนะครับจะเจอหมู่บ้านหมูนะครับแล้วก็เวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยระวังด้วยนะครับเรามาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหมูเนี่ยนะครับหมูมันจะแปลงร่างนะเช้าแล้วหมุนหน้าจอนิดนึงครับโอเคทีนี้เนี่ยก็มีขี้เยอะเลยนะฮะ
โอเคมีอาหารเน่าเสียตั้ง12อันครับเอาไปใส่นี่นะเอาไปใส่ต้นหญ้าก่อนครับต้นหญ้าเราจะได้โตนะครับหญ้าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เก็บเลยนะครับเราจะปล่อยให้เขาโตไปเรื่อยๆเลยนะนะครับแล้วก็อย่าไปกินของเน่าเสียนะครับถ้าเราไปกินของเน่าเสียเนี่ยหรืออาหารที่มันเสียแล้วนะครับเนาะมันจะทำให้เราขาดสติลดด้วยนะครับแบบว่าอุ้ยเราฝืนใจต้องกินอะไรเงี้ยนะครับเนาะนะครับยังไงตรงนี้ระวังกันนิดนึงนะโอเคครับใส่เข้าไปนะใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยมันจะได้โตตรงนี้เนี่ยได้เป็นแครอทมาซะงั้นเลยฮะปากตีไม่โดนพึ่งว่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันครับเอาแครอทใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยเนื้อมอนเตอร์ฮะเนื้อมอนเตอร์ไปจ้างหมูก็ได้นี่เนี่ยโอเคครับแบบนี้นะทีนี้เนี่ยนะครับพี่มีฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมนะครับพี่ทำฟาร์มคาไว้1อันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟาร์มมาใส่เพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้หาดราก้อนฟุตนะครับเนาะหรือว่าแก้วมังกรนั่นเองนะฮะไล่ไปเอาซีดมาให้เรานะฮะจำได้ว่ามีซีดอยู่ในนี้นะจริงๆด้วยครับเอาอะไรไปเก็บไว้ได้เนี่ยเราจะต้องหาโซนบึงด้วยนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีรังนกเลยนะครับเนาะไอ้กรงนกไม่ใช่รังนกครับโอเคปลูกไป2อันก็พอฮะแล้วก็เก็บไปนะได้แล้วครับอาหารเสร็จแล้วแล้วสมควรจะทำอาหารติดตัวไปด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงถ้ำเลยนะฮะเห็นไหมโหดีเทลเกมเยอะมากครับถ้ำก็ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวเราไปเผาต้นไม้แถวๆนี้ก่อนนะโอ้โหถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะลามไปที่อื่นไหมครับเผาต้นนี้ได้ไหมเผาต้นนี้แล้วกันฮะพรึบพี่พยายามแยกกันอยู่นะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปติดต้นอื่นด้วยหรือเปล่าไม่น่าจะติดนะนะครับเราต้องการถ่านนะครับโอ้โหได้เนยด้วยคุณพระเนยเป็นอะไรที่ใช้ในเวลาฉุกเฉินดีมากนะครับแล้วก็เก็บได้นานมากด้วยนะครับเพราะว่ามันดรอปยากครับตรงนี้ถ้าพี่เผาอ่ะมันจะติดปะกลัวมันติดจังเลยฮะไม่น่าติดมั้งนะฮะเดี๋ยวลองเผาดูฮะถ้าติดนี่ฟาร์มบ้านเบิร์นนี่ชิบหายหมดเลยฮะไม่เฮ้ยโอ้ยจบเลยครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปตะกี้กลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยฮะโอ้ยตายแล้วครับกลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยนะไม่จริงไม่คิดว่ามันจะติดนะฮะโอ้ยตายแล้วครับต้องไปขุดมาปลูกใหม่ด้วยนะเนี่ยนะครับตายแล้วฮะขี้เถ้าเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยนะนะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่เอาไว้ทำไอ้นี่ได้นะเอาไว้ทำอาหารล่อแบบฆ่าบอสมังกรได้นะแต่ว่าประเด็นเลยคือมันไม่ได้คุ้มค่ากับไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกไปเลยนะกว่าจะขุดมาปลูกได้นะเนี่ยท่านโอเคให้เก็บถ่านนะทีนี้โอ้ยตายเลยครับแบบนี้ไม่โอเคนะนะครับแบบนี้สภาพแย่มากฮะตายแล้วแบบนี้ไม่คุ้มค่าเลยนะเนี่ยแล้วก็ซัดไป14วันแล้วครับต้นไม้เราตายห่าหมดแล้วโอ้ยตายแล้วฮะแย่แล้วก็นะครับเวลาอาหารน้ำเสียตรงไหนเนี่ยนะครับเวลาที่น้องๆเนี่ยไปเก็บมันขึ้นมานะฮะแบบไปเก็บเพื่อนมันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยฮะมันจะทำมาให้ไอความน้ำเสียของมันเนี่ยนะครับ
รีนะครับเนาะแบบว่าเหมือนช่วยทำให้อาหารมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนเอาของดีไปผสมของไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะทำให้น้ำเสียช้าลงนะฮะโอเคEP นี้เนี่ยก็น่าจะได้ในส่วนของเราตากผ้าแน่นอนนะเอ้ยเราตากผ้าทุยฮะเราตากเนื้อฮะเราตากเนื้อแน่นอนนะแลกมากับไอ้โอ้ยตายแล้วฮะแลกมากับแปลงต้นหญ้าเราไม่ได้คุ้มค่าเลยนะกะแล้วครับว่ามันจะอยากลองอ่ะประเด็นมันคืออยากลองไงนะอยากลองดูว่ามันจะไหม้ไหมนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้กองแรกที่เราเผาไปมันไม่ติดไงน้ำก็เลยคิดว่ากอง2เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ไม่ไหม้นะอะไรเงี้ยนะฮะสรุปแล้วตามสภาพที่น้องๆเห็นเลยฮะเละครับเละเลยนะเนี่ยต้นไม้แถวนี้เดี๋ยวเราเอาออกนะเอาไปอยู่กับเพื่อนเขานะโอเคนะขวานก็พังไปแล้วทีนี้ใช้ขวานทองได้แล้วฮะปากอุปกรณ์ทองเนี่ยจะมีค่าความทนทานที่มากกว่านะครับค่อนข้างดีอยู่นะฮะโอ้นะฮะเสียดายแปลงไอ้นี่เราแล้วก็ตู้เย็นก็ยังไม่มีเลยนะครับตู้เย็นเราได้ฐานเมื่อกี้อันเลยนะครับเดี๋ยวทำก่อนเลยนะฮะทำราวตานะครับนี่ครับได้แล้วครับราวตักเหนือนะที่ไว้ก่อนครับว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนได้นะครับราวตักเหนือเนี่ยเอาไว้ข้างนี้ได้ไหมเดี๋ยวไอ้สเปียร์นี้เนี่ยจะไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้นะครับเอาไว้ทำในส่วนของคาถาน้ำแข็งแทนนะครับเนาะเพราะมันจะพังแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปฮะทีนี้เราก็สามารถทำราวตักเนื้อได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อตากให้ดูด้วยนี่ฮะเวลาเนื้อตากจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเห็นเนื้อไหมเห็นเนื้อที่มันตากอยู่ไหมนะฮะน่ารักดีนะฮะโอเคฮะทำสัก3อันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อ3อันนะก็ทำ3อันไปก่อนคือจริงๆเนี่ยเนื้อใหญ่เป็นอะไรที่น่าตากสุดแล้วนะครับเนาะเพราะว่าไม่เปลืองพื้นที่ด้วยแต่พี่ลืมเห็นว่าพี่มีเนื้อใหญ่2ชิ้นไม่ทำได้กี่อันวะเนี่ยน่าจะได้หลายอันอยู่นะฮะโอเคไหนๆก็ไหนๆตากเนื้อเล็กไปครับแล้วก็ทำอีกสัก2อันนะน่าจะพอหรือเปล่าครับไม่เหลือเฟือแถวละ5นะครับเนาะให้มันได้10อันพอดีฮะโอเคอันนี้ตักเนื้อใหญ่ครับแล้วก็ไปทำอาหารนะครับติดตัวไว้ด้วยนะเราจะกลับมาอีกทีนึงตอนที่ของมันเริ่มเต็มนะฮะซึ่งเราจะเอาของไปให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะอะไรที่พอเก็บได้เนี่ยเราจะเก็บไว้นะที่บ้านโอเคฮะคือไอ้เวลาทำของเงี้ยเนี่ยกระจายอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะแต่เวลาหน้าร้อนนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเราหาเกียร์ได้ไม่มากพอเนี่ยนะครับมันจะทำให้มันไหม้นะครับเพราะอากาศร้อนมากนะครับร้อนในเกมนี้เนี่ยแบบร้อนเชี่ยเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำบุมแมลงติดตัวไปด้วยเลยโอ้โหคือรอบนี้เนี่ยได้อะไรเยอะยไปเผาทิ้งทำไมไม่อย่าไปเผาทิ้งโอ้ยไปเผากล่องทิ้งทำไมล่ะพี่เอื้อกี้สลบครับกี้สลบกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันฮะหายไปกับตาเลยฮะไอ้กล่องเราตะกี้ว่าจะทำอะไรนะทำบุมแมลงครับบุมแมลงมันใช้ถ่านกะอย่าไปเผาเชียวนะท่านอ
บูมแมลงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ใช้ถ่านกับไม้แผ่นครับเนาะได้บูมแมลงหนึ่งอันฮะปลดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้นะครับในการทำอาวุธเอาไปตีช้างนะครับโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เอาไม้อะไรไปเก็บได้นะนะฮะไม้เริ่มเยอะไอ้เม็ดพวกนี้เนี่ยพี่ไม่อยากได้นะนะครับเพราะว่ามันไม่โอเคสำหรับพี่เลยนะครับพี่ต้องการก็เป็นพวกเอาแล้วไม้พี่ไปไหนวะเดี๋ยวไม้พี่20ชิ้นไปไหนวะเนี่ยพี่เอาไม้ไปไว้ไหนเลยเนี่ยโหนี่ไงเจอแล้วฮะอยู่ข้างในใจหายแวบครับเอาขี้ออกมาด้วยฮะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะโอ้ไปพี่เลนเผาของตัวเองทิ้งฮะทีนี้เอาใยแมงมุมเก็บไว้ครับโอเคนะฮะนะครับพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวเองกันเราจะต้องไปหาไอ้นี่มาใหม่ด้วยนะเนี่ยโอ้โหงานหยาบเลยครับหยาบอยู่นะเนี่ยแล้วก็นะครับเราสามารถทำระเบิดได้ด้วยนะระเบิดเนี่ยค้อนเราอยู่ไหนวะเอาค้อนมาก่อนเอาค้อนไปทุบไอ้นี่ก่อนฮะกองไฟตรงนี้เนี่ยฮะไอ้กล่องที่เราได้ไม้แผ่นมาไม้นึงฮะเราต้องสำเร็จไม้แผ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะทำกล่องนะต้องทำกล่องมาเก็บของใหม่นะเพราะว่ากล่องไม่พอใช้นะเอาไม้เนี่ยเก็บไว้ด้วยนะฮะ40อันแล้วก็ของปกติเดี๋ยวเราจะนะครับทำของที่มันในนี่เนาะนะครับอย่างของทองอะไรพวกนี้เนี่ยจะทำเอาไว้ใช้นะฮะอันนี้มันเป็นที่นอนนะครับช่วยเพิ่มพลังสติได้ด้วยนะฮะรู้ตัวเองทีก็บ้านแทบบึ้มแล้วฮะดีที่มันไม่เผาไปเผาไหม้อะไรมากกว่านี้นะโอ้ยตายฮะตรงนี้เอาเชือกไปเก็บก่อนเชือกครับเชือกเอาเชือกเก็บโอเคนะครับแล้วก็กินอาหารนิดนึงเราจะเอาถ่านเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ใช้นะซึ่งที่นอนเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไอเนี่ยทิ้งเอาวางไว้นี่แหละนะครับค้อนเนี่ยนะโอเคฮะเรามีตูดหมูใช่ไหมทำหมวกด้วยฮะปลดหมวกด้วยโอเคตูดหมูนะครับใช้ในการทำหมวกฟุตซอลนะหมวกฟุตซอลเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นหมวกที่ค่อนข้างดีนะนะครับช่วยรับดาเมจได้เยอะเลยนะอยู่ไหนวะมันจะยาวไปหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยนะฮะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเนาะเดี๋ยวไอ้เรื่องทำหมวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็น EP ต่อไปแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยลาตักเนื้ออะไรก็ทำให้เสร็จแล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนของการเตรียมตัวในส่วนของหน้าหนาวเนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะครับต้องทำเสื้อกันหนาวอะไรยังไงนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ยังไงพี่วุฒิกับเกมดัสตาร์แล้วก็วินสันนะครับต้องขอตัวลากันแล้วนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันแล้วครับบ๊ายบาย